1,470 รายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสม 48,113 รายนะครับเป็นการหายป่วยไปแล้ว 29,848 รายแต่เป็นที่น่าเสียใจวันนี้ตัวเลขของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนนะครับทำให้ตัวเลขเสียชีวิตสะสมของทั้ง3ระลอกนี้เท่ากับ117คนคิดเป็นเฉลี่ยก็คือ 0.24% ซึ่งเดี๋ยวจะมีการสรุปรายละเอียดที่เกิดขึ้นในการประชุมนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตนี้เป็นการวิเคราะห์มาให้ดูนะครับมีตัวเลขที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้ 18,148 รายเป็นภาระหนักทีเดียวนะครับของเจ้าหน้าที่ด้านบุคลากรทางสาธารณสุขของพวกเราส่งแรงกายแรงใจนะครับให้กับพวกเขาด้วยถ้าเราช่วยอะไรเขาได้นะครับหลายๆที่ก็มีการส่งน้ำส่งข้าวอะไรต่างๆก็ของขอกราบขอบพระคุณนะครับแทนบุคลากรทางการแพทย์ให้กับพวกเราด้วยนะครับในโรงพยาบาล 14,555 แล้วก็โรงพยาบาลสนาม 3,593 นะครับมาเป็นรอบนี้สีออกน้ำตาลเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยสะสมยืนยันเท่ากับ 19,250 รายนะครับซึ่งก็เป็นการค้นหาเชิงรุก 4,852 นะครับมาจากต่างประเทศ149ตรงนี้ตัวเลขอื่นๆก็คงคล้ายๆเดิมแต่มีประเด็นสำคัญซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่จะขยายความหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลขวามือนะครับผู้รับวัคซีนเข็มที่1สรุปตรงนี้ก็คือได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 14,167 ประธานโทษครับ 14,106 มาประธานโทษ 141,670 กดตัวเลขสูงๆนี่ก็ชักงง ก็คือสะสมตอนนี้ 746,617 รายนะครับนำเรียนนะครับว่าล็อตวัคซีนในชุดนี้เราได้มาเนี่ยก็อยู่ประมาณสักล้านกว่า2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้7แสนถ้า2ล้านเท่ากับ2เข็มนะครับเพราะฉะนั้น1เข็มแรกเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1ล้านคนตอนนี้เราได้ 746,000 กว่าคนนะครับก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของการที่ได้รับวัคซีนมานะครับไปดูรายที่เสียชีวิตนะครับในรายละเอียดตอนนี้มีจำนวนถึง7รายผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับ111เป็นรายที่นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ24ปีอาชีพค้าขายนะครับมีโรคประจำตัวนะครับคืออ้วนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล7เมษาประวัติ7เมษาไปสถานบันเทิงนะครับมีซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่16ไปตรวจหาเชื้อพบนะครับมีเชื้อก็คือมีอาการไข้ไอเจ็บคอ17ผลพบเชื้อออกมามีปอดอักเสบหายใจเหนื่อยแล้วก็19ออกซิเจนในเลือดลดต่ำลงแล้วก็มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตในวันที่20จะเห็นว่าระยะเวลาไม่กี่วันเองนะครับหลังจากที่เข้าไปตรวจพบเชื้อเนี่ยนะครับรายที่112เป็นผู้ป่วยหญิงไทย68ปีอาชีพคือดูแลเด็กนะครับขณะป่วยอยู่ที่สระบุรีประจำตัวก็คือภูมิแพ้ประวัติคือ5เมษาไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า12เมษาเริ่มมีอาการไข้ไอ19ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในวันที่20นะครับมีอาการหายใจลำบากเสมหะแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับรายที่113เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ83ปีนะครับขณะป่วยอยู่กทม.มีเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับ17มีนานะครับอันนี้ตั้งแต่เดือนก่อนนู้นก็เริ่มมีอาการของการไข้สูงไอแห้งมีน้ำมูกอ่อนเพลีย22มีนาก็ไปรักษาคลินิกเอกชนแล้วก็ตรวจไปรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่หน่วยรถพระราชทานวันที่23มีนา24ผลพบเชื้อ25เข้าโรงพยาบาล31มีนาคมหอบเหนื่อยมากขึ้นอาการทรุดลงแล้วเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสียชีวิตใน20เมษายนนะครับรายที่114ผู้ป่วยหญิงอายุ80ปีติดเตียงขณะป่วยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีเบาหวานแล้วก็มีประวัติวันที่13ถึง15เนี่ยญาติเดินทางมาจากกทม.มาเยี่ยมนะครับ16
เมษามีอาการอาเจียนเป็นเลือดญาตินำส่งโรงพยาบาลผลพบเชื้อโควิด-19 ต่อมาอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในวันที่17เมษายนรายที่115เป็นผู้ป่วยชายอายุ45ปีเป็นพนักงานขับรถขณะที่ป่วยเนี่ยอยู่กทม.นะครับแล้วก็มีเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงวันที่9เมษายนมีไข้ไอเหนื่อยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนนี้ก่อนหน้านี้ที่ยืนยันแล้วนะครับ17มีนาไข้สูง 40.2 องศาไอมีเสมหะหนาวสั่นกินได้น้อยลงนะครับแล้วก็รับยากลับบ้านไปนะครับวันที่19เมษายนมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็มีหอบหายใจเหนื่อยนะครับมีปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตวันที่20เมษายนรายที่116เป็นผู้ป่วยชายไทย59ปีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจขณะป่วยอยู่กทม.นะครับมีโรคประจำตัวคือเบาหวานมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายยืนยันก่อนหน้านี้14เมษายนมีไอ20เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไอหายใจลำบากใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ผลพบเชื้อเสียชีวิตในวันเดียวกันคือ20เมษายนรายที่117รายสุดท้ายเนี่ยนะครับอายุ86ปีอาชีพรับจ้างขณะป่วยอยู่กทม.มีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัว5เมษายนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า16เมษายนผลตรวจพบเชื้อมีไอแห้งอ่อนเพลีย18เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล20มีอาการหอบเหนื่อยไข้สูงแล้วก็อาการแย่ลงเสียชีวิตในวันที่21นะครับทั้งหมดทั้งสิ้น7คนนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติทั้ง7ท่านนี้นะครับก็ขอพวกเราได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้ในประเด็นของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับมาดูเปอร์เซ็นต์นี้ก็ยังเป็นการเสียชีวิตสะสมในระลอกนี้23คนก็คือ 0.12% นะครับมาดูกราฟแนวโน้มนะครับเส้นสีแดงเป็นเส้นที่ให้เห็นถึงการรายงานประจำวันส่วนเส้นสีเหลืองคือการไปตรวจแบบ active case finding นะครับในชุมชนสังคมตอนนี้ก็ลดลงแต่ว่าในตัวเลขที่เดินเข้ามาตามโรงพยาบาลนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องพึงระวังแนวโน้มก็ยังไม่น่าไว้วางใจพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับเพราะว่ายังทะแยงยังเส้นยังขึ้นอยู่นะครับมากกว่าพันทุกวันนะครับตอนนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครถ้ามาดูสกอร์บอร์ดนะครับแดงมา3วันแล้วนะครับจาก350เป็น365เป็น446ในวันนี้ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่ 4,775 นะครับรองลงมาคือเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นนิดหน่อยแหมหย่อน100ไปนิดเดียวนะครับก็คือ99จากเดิมนี่100มาตลอดหลายวันนะครับก็ดีใจด้วยที่ลดลงมา2หลักในวันนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับยังชะล่าใจไม่ได้ 2,597 เป็นตัวเลขยืนยันสะสมในระลอกนี้ของเชียงใหม่ชลบุรี97นะครับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ 1,540 นนทบุรี118เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้เยอะทีเดียวนะครับเกือบ2เท่าตัวนะครับก็คือตอนนี้169เมื่อวานนี้วันนี้118เป็น911นะครับประจวบคีรีขันธ์ก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับ37เป็น897สะสมรวมนะครับสมุทรปราการส่งตัวอยู่ที่39นะครับอันนี้ขออนุญาตใช้สกอร์บอร์ดนี้ไปให้ท่านได้ดูใน Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับมีสะสมรวมกันไปนะครับ77จังหวัดก็มีลดหลั่นกันไปนะครับมาดูในภาพรวมของแผนที่ประเทศไทยนะครับในระลอกนี้ตั้งแต่ทำเป็นสัปดาห์นะครับจากขาวในช่วงของ28มีนาถึงต้นเมษายนมาสีเหลืองมาสีแดงเข้มนะครับในวันที่18ถึง22เนี่ยก็ทรงตัวกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เราเพิ่งมา18 19 20 21 22นะครับก็5วันนี้จันถึงไม่ใช่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในภาพปรากฏการณ์ก็จะเข้มกว่าสัปดาห์ที่แล้วซะด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ส่วนทั้งเดือนนี้มาก็คือฝาสุดนะครับก็แดงไปเกือบทั้งหมดนะครับมาดูในรายวันนะครับก็จะเป็นกราฟอีกตัวนึงซึ่งทำให้เห็นเป็นรายวันนะครับวันนี้ขวามือสุดคือ22เมษายนก็จะเห็นว่าเขียวพอสมควรนะครับแล้วก็จากสีแดงของเชียงใหม่ก็กลายเป็นสีส้มลงไปนะครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูปรากฏการณ์ดูเหมือนว่าจะทรงๆอย่างนั้นแล้วกันนะครับยังไม่อยากจะบอกว่าดีขึ้นเท่าไหร่นักจาก